ทะเลาะเราไปกันทุกคนหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้เขาผ่านแคลอรี่มาสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแจนจะพาคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นทาสหมานะคะเพราะว่าแจมก็คือทาสหมาเหมือนกันอย่างที่ทุกคนรู้นะคะตอนที่เราทำ YouTube แรกๆเลยเนี่ยเคยทำคลิปเกี่ยวกับลูกหมาของธรรมโกะนะคะธรรมโกะก็คือไซบีเรียนของแจมนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาอัปเดตค่ะว่ามันโตกันแค่ไหนคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะนามินามิเป็นลูกสาวของธรรมโกะนะคะโชว์หน้าหน่อยนามิเดี๋ยวไปดูตัวแม่กันละกันที่บ้านเนี่ยมีไซบีเรียน5ตัวแต่ว่าเรามีตัวเมียแค่2ตัวนะคะคือเมื่อกี้นามิแล้วก็นี่คุณแม่ธรรมโกะธรรมโกะนั่งลงดินั่งลงหน่อยนี่ทะเลาะเราไปกันยังไม่ถึงตาเธอนี่นะคะธรรมโกะนี่หันมองกล้องมองกล้องนู่นนู่นนู่นธรรมโกะนั่งลงนั่งนั่งผ่านการเรียนแล้วนะจบแล้วด้วยขอมือขอมือขอมือมาดีดิมาดีมาใส่ช่างมันเถอะไม่น่าพูดเลยอ่ะนามิมานี่ตอนนี้นะคะตากล้องเราจะแย่แล้วแล้วก็นี่ค่ะเราจะพาไปเจอกับจ่าฝูงนะคะนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้คือลูฟี่ของเรานี่พี่ฟี่ตัวใหญ่บึ้งลูฟี่หันมองกันลูฟี่นามิมานี่นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ตัวนี้คือลูฟี่ของเราเขาเป็นอัลฟาของฝูงเรานะคะแล้วก็นี่เลยมาโซโลอันนี้โซโลนะคะโซโลเป็นตัวเดียวในคอกที่ตา2สีนะคะตาสีน้ำตาลข้างนึงแล้วก็สีฟ้าข้างนึงตัวนี้นี่นิสัยเอ๋อมากเป็นหมาเอ๋อนะคะคนแถวนี้จะคิดว่ามันดุนะแต่ว่าจริงๆแล้วอะไซบีเรียนถ้าใครเคยเลี้ยงจะรู้ว่าแบบไซบีเรียนคือหมาสมองเอ๋อมันจะเอ๋อนิดนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะนี่ซันจีซันจีของเรานะคะสังเกตหมาที่บ้านนะคะชื่อว่าลูฟี่ซันจีโซโลนามินะคะเพราะว่าพิกเลตเขาชอบดูเรื่องวันพีซแล้วก็เลยตั้งนามินะคะส่วนแม่ชื่อธรรมโกะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดเอาไว้ก็เลยชื่อแบบแปลกไปกว่าชาวบ้านมันไม่ได้กัดกันนะมันเล่นกันคือหมาตัวใหญ่มันเล่นแรงมากอะบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากเลี้ยงไซบีเรียนนะคะมันซนมากเป็นหมามีพลังงานเยอะแล้วก็ชอบหอนแต่ว่าน้องน่ารักแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะไปกัดคนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหมาที่ค่อนข้างต้อนรับแม้กระทั่งแขกเพื่อนและโจรเลยนะคะทุกคนมนุษย์บนโลกนี้เป็นเพื่อนของเราอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาจะชอบผัดขนช่วงผัดขนจะเหมือนหิมะตกเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากเลี้ยงก็ต้องแบบต้องรับมือดีๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต้องให้อยู่ห้องแอร์เพราะไม่งั้นขนมันจะไม่สวยนี่ก็คือแบบจะให้นอนห้องแอร์แล้วอยู่ห้องแอร์ตลอดแล้วก็ถ้าแบบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดพัดลมแล้วก็ให้เขาวิ่งเล่นได้อะไรเงชื่อธรรมโกะเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อจริงว่าอภิสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขามีอภิสิทธิ์เยอะมากเป็นตัวเดียวที่แบบต้องเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าเขาเป็นหมาบ้านกินน้ำแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องกินในบ้านขับถ่ายฉี่ในบ้านเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นมนุษย์มีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าโดยเฉพาะไซบีเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกแจมได้นะคะเพราะว่าเลี้ยงไซบีเรียน5ตัวค่อนข้างจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะที่ช่อง Piglet and Twin ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย